สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวเจ้านี่กันคือติดค้างไว้นานแล้วเป็นอาทิตย์แล้วคือซื้อมาพรีออเดอร์มาได้ตั้งแต่ตอนปลายปีที่แล้วแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้แกะเลยอ่ะคือมันเป็นกล่องเล็กๆข้างในอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันละกันอ๋ออันนี้มาตัดแล้วล่ะมันเป็นกล่องเล็กๆข้างในแล้วแบบเราไม่แน่ใจว่าเฮ้ยมันเป็นสุ่มปะแล้วจะแบบว่าได้งานซ้ำหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะคะจะเป็นประมาณแบบนี้แล้วก็กลัวว่าจะได้ซ้ำแล้วก็เอ๊ะจะยังไงดีกับชีวิตแต่สุดท้ายก็อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะเจ้านี่กันละกันมันมีทั้งหมด15ตัว16ตัว15 16ตัวคือจะมีตัวนึงเป็นตัวละครลับด้วยเดี๋ยวเรามาแกะกันนะว่าเราจะได้ตัวไหนบ้างไหนกันดีกล่องนี้ละกันไม่อยากแกะเลยอ่ะกลัวมันเก่าใช่ไหมไม่มีเทปติดนะจะต้องฉีกอ่ะคงต้องฉีกเลยคือมันมีตัวละครบางตัวที่ออกมาหลังๆแล้วเราไม่ค่อยได้ดูแล้วด้วยเราก็ไม่รู้จักฉีกไงดีอ่ะเพื่อไม่ให้มันชำรุดน้อยที่สุดเตอร์ใครกันนะชิปสูงได้ปะคือกล้องไม่สูงอีกเดี๋ยวมันดูรวมกันทีเดียวแล้วกันเนาะไอ้เจ้านี้1ตัวละคือหลักๆ ก็จะเป็นประมาณอย่างนี้เจ้านี้ชื่ออะไรอะใครรู้บ้างว่ามันชื่ออะไรรู้บ้างไหมคะคือมันออกมาตอนหลังๆแล้วอะแล้วเราไม่ค่อยได้ดูแล้วคือหลังๆเหมือนพอทำงานแล้วไม่ค่อยว่างไม่ค่อยได้ดูเท่าไหร่แต่ก็ยังเลิฟๆอยู่อ่ะแกกล่องต่อไปเลยละกันมีหลายกล่องเนาะเราทำเวลากันนิดนึงฉันเสียดายกล่องแกะแล้วมันก็จะเก่าไปเลย เป็นเหมือนกันวะทาดาชื่ออะไรอ่ะตัวนี้เราก็ไม่แน่ใจดูดิต้องมันเห็นปะดูเหมือนซูมไม่ค่อยชัดเท่าไหร่อ่ะอีกตัวนึงแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยมาถ่ายรูปรวมดูกันอีกทีก็คือชื่อที่กล่องอ่ะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะช่วยไหมอ่านออกปะก็ไม่คือแบบเราดูถึงล่าสุดตรงไหนหรอล่าสุดที่เราดูถึงอ่ะคือชิราโฮริแค่นั้นแหละแล้วก็พอออกจากกล่องเงือกก็โอ้โนโนไม่ได้ดูเลยคูใครอ่ะบอกฉันทีปลาเงือกก็ไม่ใช่ฉันจำปลาเงือกได้เนาะสามกล่องละอันนี้ใบแปะข้างในแอบดูนิดนึงมันเหมือนกันหรือเปล่าว่าใบแปะทุกใบมันจะเหมือนกันหรือเปล่าก็ไม่เหมือนนะเหมือนใบแปะเนี่ยค่ะคุณป้าคนเนี้ยแต่ชื่ออะไรอ่ะไม่รู้จักแฮะรู้สึกทุเรศมากคือแกะกล่องวันพีแล้วชื่ออะไรอ่ะแท้หลังๆฉันไม่ได้ดูฉันจำไม่ได้เจอลูฟี่อะไรอย่างงี้สิจะได้จำได้เลยคือมีความตื่นเต้นด้วยกันบ้างหรือเปล่าดูเราแกะกล่องเราก็ยังงงๆตัวเองอยู่เลยอันนี้มาแบบแยกชิ้นส่วนอะเฮ้ยไม่มีหัวมีแต่ตัวคือเรากำลังคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันเป็นแบบนี้แล้วเราซื้อมาเราไม่ได้ซื้อแบบเราไม่ได้ซื้อแบบยกกล่องแพ็คอย่างนี้มาแล้วเราไปหยิบมากล่องใดกล่องหนึ่งเรามาเจออีแบบนี้หัวอยู่ไหนสีสามานมากหัวฉันอยู่ไหน
มันน่าจะเป็นในตัวนี้ป่ะตัวที่ฝากล่องเนี่ยแต่มันไม่มีหัวนะมันมีแต่ตัวมีช่วงร่างกับแขนเราว่าเราหวังว่าเราจะมีมันอยู่ในนี้นะสักกล่องใดกล่องนึงให้มันแบบว่าสมประกอบกล่องนี้แกะเหนียวจังเฮ้ยมันต้องติดกาวแบบนี้สิเราจะได้แบบแกะออกมาแล้วกล่องยังดูสวยงามใช่ทำไมเรารู้สึกว่าเราสั่งเซตรุ่นที่เราไม่รู้จักใครมาเลยเราควรจะรีบตามไปดูใช่ไหมว่าคนนี้ใครอาแดแกะอีกทำเวลานิดนึงอย่ามัวเพ้อเจ้อไม่ได้มีหลายตัวถอนหายใจหายใจแรงเหนื่อยแค่คือแก่แล้วอะแค่แก่ก็เหนื่อยทะเลตัวนี้น่ารักอะคือเราไม่รู้จักอะแต่เรารู้สึกว่ามันน่ารักน่ารักจุ้งเบยตัวนี้ชื่ออะไรเคยรู้บ้างดึ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 งทีอย่างเงี้ยกล้องซูมนะทีแบบว่าไอตัวหน้าตาคิดเลยคิดเลยเนี่ยกล้องไม่ซูมคือกล้องเลือกปฏิบัติต่อกันนะคะอันนี้มาเป็นคู่ค่ะตาดางานคู่ก็มาจะวาเลนไทน์แล้วนะจ๊ะงานคู่ตึ้งดึงตึ้งดึงสองคนนี้ชื่ออะไรพิมพ์บอกเราหน่อยสิต่อเราเดินทางกันมาถึงครึ่งทางแล้วโอเคนะไม่อยากจะคิดเลยว่าแค่การแกะของเล่นเราก็เหนื่อยได้เพราะเราแก่หรือเปล่าหรือเราเพราะเราอ้วนแก่ไม่ออกเวรละกันไม่อยากจะฉีกแรงๆอย่าเละนะจ้าฟามิงโก้อันนี้เรารู้จักเราทันนางโอเคหลายคนน่าจะชอบใช่ปะชั่วแบบดูดีหรือเปล่าชั่วแบบมีสไตล์เนาะชั่วแบบชั่วแล้วชั่วอีกชั่วเย็นเงาอะไรอย่างเงี้ยชั่วเย็นเงาอ่ะมีหนึ่งตัวที่เรารู้จักคือแกะมาเป็นกองอะนะคะรู้จักแต่ฟลามิงโก้ตัวเดียวเฮ้อป้านะป้าคือตอนพีป้าก็หน้ามืดนิดนึงว้ายตอนช่วงพีมีตังไงแต่ไม่ได้จ่ายเต็มราคานะจ่ายแบบว่ามาจำอะไรเงี้ยแต่พอช่วงของมาไม่มีตังจ้าหาเงินกันเจ้าละวันให้ควักเราเจอหัวของพี่เขาแล้วตาดาหัวของพี่เขาเราเจอแล้วเดี๋ยวเราไว้แกะเข้ามาต่อกันอีกทีนึงโอเคเนาะเราแกะให้หมดก่อนคือเรามีปัญหากับไมค์มากไมค์มันไม่ค่อยอยู่กับที่แล้วเดี๋ยวเราก็กลัวจะไม่ได้ยินอุ๊ยอันนี้แกะง่ายจุงย่าซาบูย่าฉันรู้จักตัวนี้ตาดาเราว่าไซส์มันกำลังน่ารักนะเอาไปถ่ายรูปเล่นแบบว่าเป็นแคปชั่นขำๆคือปกติจะซื้อของเล่นมาคือแบบเอามาถ่ายแบบว่าใส่แคปชั่นตลกๆเล่นกับเพื่อนอะไรแบบเนี้ยแคปชั่นจะแบบโรคจิตมากผมเอาลูฟี่ไปขี่มังกรอะไรเงี้ยโอ้ไปอีกเรื่องนึงข้ามเรื่องกันไปทีเดียวแล้วมังกรจากการ์ตูนเรื่องไหนก็ไม่รู้นะคือไปซื้อแบบของเล่นเหมากองมาโรคจิตไงเห็นไม่ได้ถ้ามันถูกแต่ถ้ามันแพงล่ะ ถ้ามันแพงก็จะคิดก่อนไงฉันมีตังค์หรือเปล่าแต่อย่าเป็นเล่นไปนะคือเคยซื้อตัวแค่แบบ 10-20 บาทอะซื้อไปซื้อมาฉันหมดไป 1,900 อะไรฉันซื้อมาทำไมเยอะแยะฉันไม่เข้าใจตัวเองชาดาตัวนี้ใครอ่ะอยู่ในคณะปฏิวัติกับชาวโปเหรออืมเราดูจากในกล่องเราไม่รู้จักอีกแล้วอ่ะอายจุงน่ารักเนาะอ่ะใกล้หมดแล้วค่ะท่านผู้ชมเหลืออีก4กล่องสุดท้ายดูมาคือมากล่องที่กองอยู่ได้แต่หัวเราะคือถ้าเสียงแบบว่าเบาบ้างดังบ้างเป็นพักๆนี่คือไอ้ไมค์ที่มันเราพูดใส่เนี่ยมันไม่ฟิกอยู่กับที่อ่ะมันไม่ยอมอยู่ใกล้ปากเรามันจะหนีปากเราตลอดเวลาคิดดูมายังเกลียดปากสุดยอดแล้วล่ะ
คนดูก็บอกอีป้ารีบๆแกะเถอะค่ะฉันไม่ได้อยากฟังป้าพูดเท่าไหร่หรอกป้ารีบๆแกะใครนะตะดาคนนี้ใครอ่ะคล้ายๆดราก้อนแต่ฉันคิดว่าไม่ใช่ป้าคือดราก้อนมันควรจะดูดีกว่านี้แน่ๆๆกล้องซูมหน่อยสิซูมนิดนึงค่ะนั่นแหละ3กล่องสุดท้ายบอกตรงสั่งมาก็จำไม่ได้เหมือนกันว่ามีตัวอะไรบ้างฉันเห็นว่ามันมีลูฟี่มีโซโลโอเคแล้วเรื่องนี้เป็นติ่งใครกันนะคือแบบอ่านวันพีแล้วรู้สึกเป็นติ่งใครเรานี่คือติ่งโซโลมาก่อนเลยตอนแรกสุดมันยังไม่มีช็อปเปอร์ถูกปะเราติ่งโซโลก่อนเลยสุดเหยพี่เท่อะจ้าพระเอกมาละค่ะเกียร์สีด้วยปะหมัดสีดำเนี่ยกล้องซูมหน่อยจ้าฉันก็พยายามจะทำให้กล้องซูมลูฟี่ให้ได้แน่ซูมละเห็นปะหมัดดำด้วยก็คืออ๋อหมัดดำมันเกียร์สี่หรือมันใช้ฮาคิใช้ฮาคิเคลือบหรือเปล่าป้าเริ่มหลงลืมป้าบอกแล้วป้าดูป้าอ่านและดูครั้งล่าสุดตอนอยู่เกาะเงือกนะคะอันนี้น่าจะเลยเกาะเงือกไปพอสมควรแล้วปะสามีโซโลนั่นเองสามีของชนีหลายๆคนเรารู้ว่าคุณก็คิดเหมือนเราอันนี้นางก็บอกแบบกรุบกริบนะคะไซมินิเคกล่องสุดท้ายเลยสุดท้ายแล้วใครกันนะแกของเล่นจนเหนื่อยได้ยินเสียงถอนหายใจอย่าแบบนี่นะคือเอาโต๊ะตัวใหญ่มาไงพอตั้งโต๊ะปุ๊บกล้องแม่งอยู่ห่างตัวมากเรารู้สึกว่าเราควบคุมกล้องไม่ค่อยได้สุดท้ายค่ะพี่แฟงกี้ของเรานั่นเองคือดูเหมือนนางแต่งตัวมิดชิดปะคือเสื้อแขนยาวอะไรเงี้ยแต่กางเกงไหนนะคะลูกผู้ชายด้วยโคล่าด้าซูมหน่อยจ้าด้าครบละเราจะมาวนดูกันอีกรอบนึงแล้วกันรอบสุดท้ายเดี๋ยวจะถ่ายรูปรวมให้ดูแล้วเดี๋ยวลงที่เพจอีกครั้งหนึ่งเนาะด้าอีแฟงกี้พี่โซโลเจ้าโปฟามิงโก้ลูฟี่ส่วนที่เหลือนั้นข้าเจ้าบ่อู้ชื่อเด้อมาพร้อมกันเลยละกันเติมชาดาหัวและตัวคือตลกมันต้องแยกส่วนมาคือมันคงตัวใหญ่มั้งเขาเลยแบบรู้สึกว่ามันขายแล้วรวมมันตัวเดียวกันมันคงไม่คุ้มอะไรเงี้ยแยกมาแล้วกันคู่รักกับสาวน้อยวันแววโอเคเดี๋ยวเราดูรูปรวมอีกทีนึงนะคะก็ลากันไปด้วย2ภาพสุดท้ายนี้นะคะเป็นภาพรวมทั้งหมดเลยว่ามีตัวอะไรบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดไลค์ให้เราด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะ